ช่วงนี้มีข้องกินมาแนะนำใช่ไหมคะครับไปดูใช่ครับข้องกินนะครับไปเล่ข้อแนะนำกะหรี่ปั๊บนะครับกิมเฮียงซึ่งเป็นข้องเลือกข้องฟ้าข้องเพอร์สะเดาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับมีความรสชาติที่ว่ากรอบนอกนุ่มในเลยทีเดียวนะครับลายพุ่งชุลด้วยครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองเศรษฐกิจแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่ของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะไปลิ้มรสชาติของกะหรี่ปั๊บร้านกิมเฮียงนะครับซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อในเรื่องของความร้อยครับใครได้กินแล้วต้องติดใจกันทุกคนด้วยแป้งที่กรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในในแบบพอดีไส้ไก่ดิพัดอย่างพิธีพิถันรสชาติเนี่ยกลมกล่อมครับและที่สำคัญไม่ใช่ผงชูรสด้วยโดยร้านนะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนกาญจนาวนิชเยื้องกับศาลากลางน้ำอำเภอสะเดานั่นเองครับนางสุชาดาพันธารังพันทางกูลค่ะหรือว่าแม่กิมเฮียงวัย60ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเริ่มขายกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เนี่ยเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่อายุ19ปีโดยนำสูตรที่ได้เรียนรู้จากคุณแม่เนี่ยมาปรับปรุงไหมจากแป้งนึ่งชิ้นนึ่งชั้นชิ้นเล็กเป็นแป้งซ่องชั้นชิ้นใหญ่แล้วก็ปรุงสูตรไส้ไก่ให้มีความคล้ายกันกับแป้งมากยิ่งขึ้นเริ่มจำหน่ายชิ้นละ2บาทในปี41โดนะคะจนถึงปัจจุบันอยู่สมัยมันก็เปลี่ยนนานๆตอนทุนก็สูงขึ้นราคาอยู่ที่ชิ้นละ18บาทนะคะและถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด19ทําให้ลูกค้าเนี่ยลดลงวัตถุดิบราคาก็สูงทั้งมันฝรั่งผงกะหรี่ไก่แล้วก็ไข่แต่ก็ไม่ปรับราคาขนุ่มขึ้นแต่อย่างใดค่ะโดยทางร้านนะครับจะไปเพิ่มความหลากหลายของนุ่มแทนครับเพื่อเป็นทางเลือกกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนุ่มจีบขนมเปี๊ยะทอดนะครับเค้กซาลาเปาแล้วก็เครื่องดื่มชากาแฟซอสยืนยันว่าถึงแม้สถานการณ์โควิด19จะย่ำแย่แค่ไหนก็ปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็ต้องสู้นะครับจะไม่ทิ้งอาชีพที่ใช้ทำมาหากินอย่างเด็ดขาดจึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังอำเภอสะเดาเนี่ยเข้าไปอุดหนุนชิมรสชาติกันได้นะครับทางร้านเนี่ยใส่ใจทุกขั้นตอนพร้อมมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งกะหรี่ปั๊บกิมเฮียงนะคะเบอร์โทรศัพท์0654239982นั่นเองค่ะกะหรี่ปั๊บมันลูกค้าชอบทานแต่ที่ร้านอ่ะมันเป็นอะไรที่ใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วก็แป้งก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละก็เลยกลายเป็นเสน่ห์และน้ำมันของเราก็ใหม่อยู่ตลอดหากถ้ามาสะเดาเนี่ยนะแวะมาลองชิมดูกะหรี่ปั๊บจะมีขายทั้งปีตลอดปีแล้วแต่หน้าเทศกาลถ้าหากว่าเทศกาลข้าวเหนียวมะม่วงนะมีมะม่วงดุกเราก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยเสริมอันนี้เป็นที่ถูกใจของคนมาเลเซียย้ำอีกทีนะคะร้านกะหรี่ปั๊บกิมเฮียงค่ะอยู่ริมถนนกาญจนาวนิชเยื้องกับศาลากลางน้ำของอำเภอสะเดาค่ะถ้าเกิดสนใจก็สั่งซื้อได้0654239982นะคะ